อข่าวโดยสำนักข่าว INN แพทย์ศิริรัตน์แถลงผลตรวจชิ้นเนื้อน้ำตาลบุษรันบ่งชี้มีเชื้อวัณโรคหลังโพรงจมูกศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้แถลงรายงานผลการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อหลังโพรงจมูกของนางสาวบุษรันทองชิวหรือน้ำตาลว่าภายหลังการเสียชีวิตของน้ำตาลเมื่อวันที่14มิถุนายน2562นั้นทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขออนุญาตส่องกล้องเข้าไปดูบริเวณหลังโพรงจมูกและพบบริเวณเยื่อบุหลังโพรงจมูกมีสีผิดปกติไปจากปกติขนาดประมาณ 0.5 ถึง 1 ซม.จึงตัดชิ้นเนื้อบริเวณดังกล่าวไปตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยพบว่าชิ้นเนื้อดังกล่าวสามารถเข้าได้กับวัณโรคแต่ไม่พบเชื้อแพทย์จึงทำการตรวจด้วยวิธี PCR หรือการตรวจหา DNA ของเชื้อวัณโรคกระทั่งผลออกมาเป็นบวกจึงบ่งชี้ว่ามีเชื้อวัณโรคหลังโพรงจมูกซึ่งในกรณีนี้มีโอกาสติดต่อกันได้น้อยขณะที่สถิติของประเทศไทยในปี2560ที่ผ่านมาพบคนไทยเป็นวัณโรคประมาณ 80,000 คนจากประชากร69ล้านคนโดยร้อยละ83จะตรวจพบที่ปอดร้อยละ17ตรวจพบนอกปอดและสำหรับวัณโรคหลังโพรงจมูกพบได้น้อยกว่าร้อยละ1ของวัณโรคที่พบนอกปอดและจากทั่วโลกพบจะมีผู้ป่วยวัณโรคหลังโพรงจมูกเพียง1ใน3รวมถึงอาจไม่มีอาการใดๆทางนี้แพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่าวิธีการวินิจฉัยวัณโรคหลังโพรงจมูกส่วนใหญ่มักได้จากการตรวจชิ้นเนื้อที่ก้อนหรือต่อมน้ำเหลืองจึงแนะนำให้ประชาชนควรตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีสังเกตความผิดปกติของร่างกายเช่นน้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุเบื่ออาหารไข้ต่ำๆควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเนื่องจากวัณโรคสามารถเกิดได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยและสามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายอวัยวะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะพลเอกประวิตรโยนพลตำรวจเอกจักรทิพย์และพลตำรวจเอกวิรชัยแจงมีชื่อพลตำรวจโทสุรเชษนั่งอนุกตร.ย้ำตนเองแค่ลงนามตามที่เสนอมาเท่านั้นยืนยันว่าไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งของตำรวจได้ติดตามรายละเอียดประเด็นนี้กับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุถึงกรณีที่มีชื่อของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาพิเศษสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการกตล.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการประกาศคณะกรรมการข้าราชการตำรวจว่าเป็นเรื่องภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตนเองมอบหมายให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ชี้แจงพร้อมระบุว่าการเป็นคณะอนุกรรมการสามารถให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นอนุกรรมการได้ถือเป็นอำนาจของคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาและตนเองเป็นเพียงผู้ลงนามเท่านั้นโดยในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกตล.ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการดังกล่าวจะกลับมารับข้าราชการตำรวจอีกหรือไม่นั้นว่าเรื่องนี้ได้ย้ำไปแล้วและประกาศดังกล่าวก็เป็นคำสั่งเก่าที่เสนอรายชื่อขึ้นมาทดแทนรายชื่อของคณะอนุกรรมการอีกรายที่เสียชีวิตไปพร้อมทั้งยืนยันว่าถึงอย่างไรพลตำรวจโทสุรเชษก็ไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งตำรวจได้เนื่องจากเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วน้ำอ้อยขอเขียงกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงกลาโหมค่ะทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ลุยเวทีสภายื่นยติแก้ปัญหาให้เกษตรกรพร้อมวางตัวบุคคลนั่งกรรมาธิการแต่ละคณะขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงผลการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่5ทับ2562ว่าที่ประชุมได้เชิญผู้แทนปปช.บรรยายเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินพร้อมตอบข้อสงสัยซึ่งถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสาระสำคัญที่ส.ส.จำเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของปปช.อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ที่ประชุมยังพูดถึงเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรคือกำหนดตัวส.ส.เพื่ออภิปรายยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำโดยจะมีการหยิบยกปัจจัยในการผลิตที่มีราคาแพงประกอบกับสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีราคาสูงขึ้นเป็นสาเหตุให้ประชาชนในภาคการเกษตรประสบปัญหาความยากจนซึ่งยติดังกล่าวอยากให้รัฐบาลเร่งเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและจะทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในยติเรื่องนี้ก็จะส่งการพิจารณาให้รัฐบาลไปดำเนินการต่อสำหรับเรื่องนี้มีส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เสนอตัวจะอภิปรายเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีการกำหนดตัวบุคคลในส่วนของพรรคไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญคณะต่างๆในขณะที่ยังไม่มีคณะกรรมาธิการสามัญแต่จะมีบุคลากรที่เป็นอดีตส.ส.ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อระดมความคิดทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้นจบการเสนอข่าว 11:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN